่มันเลวร้ายถึงขั้นพันเอกไปก้มกราบพันโทอันนี้วันนี้เนี่ยพี่จะให้มารายงานแล้วก็เดี๋ยวคืออย่างงี้ครับเรามีท่านรองผู้บัญชาการท่านรองผบตรแล้วก็ผู้บัญชาการบ้านท่านน่ะผู้ต้องไปแก้ไขก่อนผู้การจังหวัดนครนายกต้องแก้ไขก่อนไม่ใช่ทุกเรื่องต้องให้แม่ทัพลงไปฟาดฟาคือไล่มาตามลำดับภาพอย่างเงี้ยพี่ขอให้ข้อมูลก็พี่ก็ได้ข้อมูลจากสื่อมวลชนน่ะที่ต่างๆมันสะท้อนอะไรไหมกับว่าการที่ว่าพันเอกคนนี้ไปสั่งให้พันโทเก็บสตางค์อะไรแล้วมันต้องเก็บนี่ไงก็ต้องไปก็ผู้การก็ต้องตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงมารายงานขึ้นมาตามลำดับชั้นพี่รู้แล้วพี่ก็ไม่ได้ปล่อยผ่านก็บอกให้ดูที่ผู้การลงไปดูให้ดีบ้านตัวเองเก็บกวาดให้ดีไม่ใช่ทุกเรื่องก็มาถึงผบ.งั้นก็ไม่ต้องมีผู้การหรอกถูกไหมไม่ต้องมีผู้บัญชาการหรอกนะครับพี่มอบอำนาจไปแล้วในการบริหารราชการแผ่นดินพนักงานสอบสวนที่ขาดอย่างทุกวันนี้พี่ก็มีหนังสือกำชับไปแล้ววันที่29ต้องส่งมาเลยว่าข้อมูลของพนักงานสอบสวนที่อยู่ในพื้นที่เท่าไหร่ที่มันเป็นเรื่องของแฟกซ์ไม่ใช่เฟกนะครับเราจะได้แก้ปัญหาถูกจุดแล้วคุณก็เอาตัวที่โรงพักไหนงานมันน้อยแล้วพนักงานสอบสวนเยอะก็เกี่ยมาที่โรงพักน้อยไม่ใช่เด็กคนนี้รู้สึกว่าหรือว่ามีข่าวว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีพฤติกรรมอย่างเนี้ยมาหลายพื้นที่ขอให้พี่ตรวจสอบก่อนได้ไหมอันนี้พี่ไม่รู้หรอกตำรวจ200,000กว่าคนจะรู้ทุกคนไม่ได้เดี๋ยวให้เขาแต่ถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้เราก็ไม่เอาไว้นิ้วไหลนิ้วไหนร้ายก็ตัดหมดยุคที่จะไปรีดไถพี่น้องประชาชนหรือไปเก็บในลักษณะอย่างนี้เห็นไหมองค์กรตรวจสอบเราเยอะแยะนะครับAT พี่ให้ประเมินเนี่ยนี่ให้การประเมินITA เนี่ยพี่ไม่ได้ให้สถาบันอะไรเนี่ยพี่ให้ปปช.ทำตัวชี้วัดประเมินตำรวจเลยปปช.ลงมาชี้วัดตัวผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่เลย ITA พี่ให้ปปช.ลงมาประเมินเราเลยด้วยซ้ำไปมาเราพยายามทำให้หน่วยงานของเราเป็นที่ยอมรับแล้วก็สร้างไมเซตใหม่ว่าเราพยายามทำให้โปร่งใสที่สุดไม่ใช่เรามาจ้างบริษัทให้มาประเมินเราไม่เอาตอนนี้พี่ให้ปปช.มาประเมินโดย ITA ก็ทำ MOU กันเรียบร้อยหมดแล้วขอให้เชื่อมั่นเลยนะครับในองค์กรพี่แก้ปัญหาเองนะครับเรื่องของนายกผมดูให้ครับเดี๋ยวพี่อ้อดูเมื่อเช้าได้คุยกันแล้วครับผมลงไปดูเองครับบ้านเลยนครนายกเนี่ยมันเลวร้ายให้รู้สึกตอนนี้ภาพองค์กรมันไม่น่ารักแล้วนะครับก็สะเทือนใจครับสะเทือนใจตำรวจทุกคนนะว่าเหตุใดจึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมขอไปตรวจสอบนะซึ่งได้ให้ทางภาค2รวบรวมรายละเอียดขึ้นมาครับยังบอกไม่ได้ตอนนี้ครับแต่ที่แน่ๆมันมีเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องของการเก็บสตางค์ตรงนี้เราจะมีการขยายผลยังไงก็ต้องดูข้อเท็จจริงนะถ้ามีจริงเราก็ต้องดำเนินการนะไปตามกฎหมายครับนะเพราะว่าสำนวนชาติไม่เลี้ยงคนผิดครับแต่สำนวนเลยแต่หลักฐานเรื่องของการต่างมันมักจะไม่ค่อยมีหลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเนื่องจากมันช่วยเหลือปกปิดเลยนะก็ถ้าคุณสุวรรณมีก็ส่งให้ผมได้ครับกรอบเวลาไหมคะครับกรอบเวลาไหมคะมันมีกรอบเวลาในเรื่องของการตรวจสอบข้อได้จริงอยู่แล้วครับเบื้องต้นต้องมีคำสั่งอะไรเป็นพิเศษไหมกับผู้กับนายนี้กับสารวัตรนายนี้ทราบว่าในส่วนของผู้การได้มีคำสั่งอยู่แล้วครับแล้วก็ทางท่านผู้การก็จะให้ไปประจำสปกครับได้ออกหนังสือแล้วครับทั้งสองฝ่ายเลยหรือยังไงให้ในส่วนของตัวผู้นะถูกร้องเรียนนะไปประจำแล้วครับแล้วท่านได้อยู่ในโปรเซสครับอยู่ในโปรเซสผมรู้จักดีครับคนนี้เคยเป็นลูกน้องท่านหรือว่าเคยครับเคยครับแล้วพฤติกรรมที่ผ่านมาก็ต้องตรวจสอบครับว่าหน้าระหว่างวันนี้กับเมื่อวันวายเป็นยังไงก่อนหน้านี้เขาเป็นไงครับก่อนหน้านี้ก็เป็นตำรวจที่ดีครับแต่วันนี้ยังไม่ทราบขอดูรายละเอียดครับครับขอบคุณนะครับ